ข้าทำนองเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อซะแล้วสำหรับพระเอกจากหนังแวมไพร์ทไวไลท์ที่โสดมาได้พักใหญ่แล้วอย่างโรเบิร์ตแพทินสันล่าสุดดูเหมือนว่าหลังจากที่ออกไปเที่ยวแฮงเอาท์ไหนต่อไหนด้วยกันบ่อยๆกับศิลปินสาวไม้เปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันอย่างเคทิเพอรี่เพื่อนสนิทของหนุ่มร็อบแพทแอบเอามาแฉว่าดูเหมือนว่าตอนนี้หนุ่มร็อบจะสนอกสนใจในตัวเคที่เพื่อนสาวรุ่นพี่คนนี้มากยิ่งขึ้นและพยายามที่จะตามจีบเธอโดยในงาน After Party โปรโมท The Rover หนังเรื่องใหม่ของร็อบแพทครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่ไปร่วมงานพร้อมกับกวนเพื่อนหนุ่มร็อบแพทก็เปิดเกมรุกเข้าไปนัวเนียสาวเจ้าของเพลงฮิตรอคนนี้อยู่ไม่ห่างซึ่งกระโดดฝ่ายหญิงปฏิเสธโดยสำหรับเคที่เพอร์รี่แล้วเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเธอเห็นเพื่อนสนิทอย่างร็อบเป็นแค่น้องชายเท่านั้นและเธอก็ไม่คิดที่จะไปไกลเกินกว่าคำว่าเพื่อนสนิทหรือเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปเป็นคนรักของเขาแต่อย่างใดแม้แต่ทั้งหล่อทั้งฮอตฮิตติดอันดับหนุ่มเซ็กซี่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเคที่เพอร์รี่จะทนเสน่ห์และแผนการรุกคืบจีบของพระเอกคนดังได้นานสักเท่าไหร่นะคะส่วนข่าวนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินสาวคุณภาพอดีตแชมป์จากเวทีล่าฝันอเมริกันไอดอลเคลลี่คลาร์กสันและสามีแบรนดอนแบล็กสต็อกที่ล่าสุดได้ต้อนรับทายาทคนแรกแล้วเป็นลูกสาวตั้งชื่อให้หวานหวานว่าริเวอร์โรสเบบี้ลืมตามาดูโลกตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคุณแม่คนเก่งที่ออกมาเปิดเผยข่าวดีกับบรรดาผู้ติดตามของเธอทางทวิตเตอร์กว่า9ล้านคนว่าตอนนี้เธอและสามีกำลังมีความสุขยิ่งกว่าได้ขึ้นสวรรค์และยิ่งไปกว่านั้นเธอวางแผนเอาไว้ว่าจะได้สร้างครอบครัวใหญ่มีลูกเยอะๆอีกด้วยค่ะ Yeah, that's kind of...